ไก่ที่ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันขึ้นไปได้ยังไงแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันก็กลับเล้าฉะนั้นไม่ต้องไปใส่ใจโอเคก็จริงก็ใช่ก็ถูกต้องก็ไม่ได้เถียงก็ไม่รู้มันขึ้นไปได้ยังไงแต่มันขึ้นไปเองอะตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอแชมป์ลีกไม่ใช่สปินแต่ปีนี้ก็เอาว่ะสเปอร์นายใหญ่มาดเหมือนผู้มีอิทธิพลเขาปรับโฉมสเปอร์ให้ใหม่เอี่ยมอ่องซื้อตัวดีตอบโจทย์ทรงบอลเปลี่ยนไปต่างจากผู้จัดการทีมมือดีทุกยุคที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดซีซั่นยันได้หมดตอนนี้ยังไม่แพ้ไม่ต้องพูดเลยถึงนั้นน่ะไม่ต้องพูดเบื้องหลังฟอร์มดีสเปอร์รันด้วยระบบ 4-3-3 แต่เน้นให้ฟูลแบ็กหุบเข้าในแล้วใส่ความคิดจู่โจมเข้าไปเพื่อเพิ่มตัวเลือกในการเข้าทำเกมการเล่นแบบนี้อังเก้บอกว่าได้แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มาจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแต่มันได้ผลในเกมการเล่นมันเข้าเชฟกับผู้เล่นพอดีไอเดียนี้อังเก้ไม่ปิดบังว่าเขาก็ไม่ได้คิดเองในส่วนของเกมรับที่โรเมโรปักหลักอยู่แล้วก็ได้ฟันเดอร์เฟนมาช่วยงานตอนนี้2คนนี้เรียกได้ว่ากลมกล่อมครบรถฟันเดอร์เฟนมีสปีดมีลูกกลางอากาศและการเข้าบอลได้แม่นมาช่วยตัดรถที่ดุดันของโรเมโรได้โรเมโรเลยสบายหน่อยเล่นแบบซ้อนเก็บกวาดในด่านสุดท้ายหากหลุดมาก็ยังมาเจอวิคาริโอที่โชว์เซฟให้แฟนบอลได้เห็นหลายดอกแล้วในซีซั่นนี้ฉายาเวนอมแห่งลอนดอนที่แฟนๆตั้งให้บอกเลยคุ้มค่ากับราคาที่ได้มาจริงๆมาดูที่ตรงกลางครับสเปอร์ที่เลือกใช้บิซูมากับซาซีซั่นก่อน2คนนี้ไม่อยู่ในแผนของคอนเต้เพราะการเล่นไม่ถนัดแบบรับจ๋าแต่อังเก้ชอบตัวแบบนี้ของบอลเก่งแกะเพสได้มีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงนั่นทำให้บอลของอังเก้บุกเพลินเลยไม่ติดขัดลื่นปลื้ดส่วนเจมส์ดิสันที่เพิ่งเข้ามาอันนี้ของแท้แมดิสันไม่ต้องปรับตัวเลยแบบเลยเกมรุกสเปอร์แทบจะขาดไม่ได้แล้วราคาดีฝีเท้ายอดเยี่ยมเกมไหลเป็นจระบีแต่ถ้าเจ็บขึ้นมาล่ะบันไลไส้การเสียเคนไปมันเหมือนกับเสียหัวรบนิวเคลียร์เพราะที่ผ่านมาเคนคือตัวหลักในการล่าสกอร์ซอนก็ฟอร์มดรอปในซีซั่นก่อนทำให้เกิดความวิตกขึ้นแต่อังเก้เตรียมงานมาดีเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่มีเคนเขาจะทำงานยังไงให้เกมรุกมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมแต่ต้องอยู่ในข้อจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่เริ่มจากอังเก้กล้าหาญตั้งซอนขึ้นมาเป็นกัปตันเพราะพิจารณาจากความเป็นซีเนียร์ของซอนและที่สำคัญซอนคือโรโมเดลที่สมบูรณ์แบบด้วยบุคลิกที่น่ารักเข้ากับเพื่อนๆได้หมดซอนไม่ใช่กัปตันที่ดุดันด่ากราดตวาดแหลกหรือบ่นยับแต่ความอ่อนโยนของซอนทำให้ทุกคนรักเขาภาษากายเขาธรรมชาติแบบมิสเตอร์ไนส์กายโดนจับมาเล่นหน้าเป้าก็เอาเล่นแทนเคนไปเลยเข้าทีพอดีเลยฟอร์มซอนกลับมาแรงเช่นเคยทั้งที่มันไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของเขาเพราะปกติซอนจะคุกคามทางด้านซ้ายจุดขายเขาไม่ใช่ปีกสไตล์หัวคีเอทแบบที่อังเก้ต้องการมันกลับกันไปเลยซอนไม่ใช่คนลำเลียงบอลแล้วเขาได้รับบอลจากปีกสองข้างทางขวามีสโลโมชั่นร็อบเบนอย่างคูลูเชฟกี้ประจำการส่วนทางซ้ายเขาได้ริชาร์ลิสันมาช่วยถึงจะไม่ยิงแต่ฟอร์มก็ยังซิ่งอยู่ซอนก็มีความนิ่งเย็นคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ดีขึ้นเขาเนียนไปกับจังหวะของเกมกดสกอร์ได้เพียบอังเก้เป็นชาวออสเตรเลียเคยขึ้นไปคุมทีมชาติออสเตรเลียโยกไปญี่ปุ่นกับเอฟมารีนอตได้แชมป์เจลีกเสร็จย้ายมาคุมเซลติกต่อประสบการณ์หลากหลายพบเจอคุมงานมาแล้วกับนักบอลที่มีพื้นเพแตกต่างกันเลวี่มองว่าอังเก้มีแนวทางการทำทีมที่จะพาสเปอร์แบบเก่ากลับมานั่นคือบุกมันเอนเตอร์เทนซึ่งเป็นแนวทางที่แฟนบอลแฮปปี้เน้นบุกเสียช่างมันเอาสะใจไว้ก่อนอังเก้ต้องสเปคทางบอลก็เรื่องนึงแต่บุคลิกของอังเก้ก็ยอดเยี่ยมจริงจังในการทำงานเข้าใจผู้เล่นเน้นปกครองแบบอารีหน้าตาแกดุดันนวดเขาเฟิร์มแต่พอให้สัมภาษณ์แล้วดูขัดแย้งบางทีติดขำตอบฉลาดจนสื่อติดใจบอสทรงแบบนี้ลูกทีมไม่กลัวแต่ก็ไม่กล้าบรรยากาศตึงๆสมัยยุคคอนเต้ที่จะเกร็งๆตึงๆเครียดๆเล่นไม่เป็นธรรมชาติทั้งที่เทคนิคแน่นเป็นเทคนิคขั้นสูงแต่ทุกคนเล่นเหมือนโรบอทหายไปเยอะเลยยุคอังเก้จะปล่อยให้เล่นแบบอิสระยกตัวอย่างเช่นแมดิสันจะได้รับสิทธิพิเศษในการเล่นที่เขาเลือกเขาจะลงมาล้วงก็ได้หรือดันสูงก็ได้จะช่วยเกมยังไงก็ได้แต่อังเก้ขออย่างเดียวเองอย่ามั่วจนทำแผนเสียเป็นพอและมุมคิดของอังเก้ยังเร้าใจลูกทีมมากเพราะอยากให้เกมของสเปอร์เล่นแบบกล้าเล่นเล่นแบบเสียงไปเลยบิลอัพจากหน้ากรอบก็เล่นได้อยากทำก็จัดไปเขาอยากให้นักเตะเล่นภายใต้ความกดดันแบบนี้เพราะเขาเชื่อว่าเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะชินไปเองถ้าชินกับความกดดันได้แล้วก็ทุกอย่างมันก็จะง่ายไปหมดกล้าเล่นกล้าคิด
กล้าทำได้เลยถ้าบันไลมาเสียประตูขึ้นมาเสียจังหวะเกมแพ้ขึ้นมาพวกเองนิ่งไว้ข้าจะคือคนที่รับผิดชอบเองทั้งหมดริชาร์ลิสันดิ่งไปนานพอกลับมายิงได้กัปตันซอนให้กำลังใจริชาร์อย่างมากเกิดโมเมนต์สำคัญในความเชื่อใจกัปตันซอนพาริชาร์ไปขอบคุณแฟนบอลทุกคนปรบมือให้ริชาร์ลืมเรื่องที่ไม่ยิงทั้งซีซั่นไปเลยชั่วคราวมันคือบรรยากาศที่ดีที่สร้างความมั่นใจให้กับริชาร์ลิสันอย่างมากครับนอกจากนี้กัปตันซอนยังสร้างธรรมเนียมหลังประชุมทีมก่อนเริ่มเตะเขาพาลูกทีมไปเรียกขวัญจากแฟนบอลขับไก่เป็นสัญญาณแรกก่อนแข่งที่บอกกับสเปอร์ว่าพวกเราพร้อมลุยกันมานานแล้วฮ่าโย่ที่ซอนทำแบบนี้เนี่ยอังเก้บอกว่าอันนี้ผมไม่ได้คิดนะครับส่วนซอนก็บอกว่าผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันเอ้าไม่เตรียมกันเลยไม่ว่าใครจะคิดหรือไม่คิดมันไม่สำคัญแต่มันเรียกขวัญกำลังใจได้โคตรดีตอนนี้เคมีในทีมเลยยอดเยี่ยมบรรยากาศในทีมเหมือนครอบครัวแต่ที่นี่ไม่ได้อยู่กันแบบครอบครัวทุกคนมีหน้าที่มีความสำคัญเท่ากันแล้วมันก็ทำให้ทุกคนก็ช่วยกันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้บรรยากาศที่แนบแน่นเช่นนี้ทำให้นักเตะในทีมหลายคนเชื่อไปในทางนั้นตัวสำรองก็ไม่งอแงตัวจริงก็มีความมั่นใจในการเล่นเพราะทุกคนเชื่อและคิดไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือสิ่งที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของทุกคนในสนามที่เห็นได้ว่ามันดีขึ้นมากกว่าเดิมทุกคนไม่เกี่ยงกันเล่นมันคือการเล่นเป็นทีมฟอร์มน่าเหลือเชื่อช่วงนี้ก็ปาเป้ากันมันเลยครับยังไม่แพ้สักนัดรวมถึงมีรูปแบบการเล่นที่เหมือนกับว่าเล่นด้วยกันมานานแล้วทั้งที่บอสเพิ่งรับงานได้ไม่กี่เดือนสไตล์ฟุตบอลของอังเก้เหมือนสเปอร์จะเตะรอบดึกแต่ความเย้ายวนสามารถทำให้แฟนสเปอร์ต้องตั้งนาฬิกาปลุกอยากลุกขึ้นมาดูแล้วไม่ต้องกลัวเสียค่าไฟเพราะมันสนุกสนานเร้าใจนี่มันไก่เดือยเพชรนี่ว่าคมกริบตวัดทีเลือดสาดไก่ที่ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันขึ้นไปได้ยังไงแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันก็กลับเราโอเคก็จริงก็ใช่ก็ถูกต้องก็ไม่ได้เถียงก็ตอนนี้สเปอร์ยังไม่ได้มองถึงแชมป์หรอกมันยังแฟนตาซีไปหน่อยเพราะการเป็นแชมป์ลีกมันไม่ใช่การวิ่งสปรินต์แต่มันคือการวิ่งมาราธอนครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ